มาถึงพาร์ทที่3แล้วนะฮะของหัวข้อ Biodiversity แล้วก็ Equilibrium นะครับพาร์ทนี้จะพูดถึงเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะในแง่ของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับก็ปัญหาที่1นะฮะปัญหาที่1ก็คือปัญหาเรื่องของข้อมูลนะครับนอกจากที่กล่าวไปคราวที่แล้วแล้วนะครับว่าข้อมูลของเรายังเก็บไม่ครบนะครับและก็อีกอันนึงก็คือข้อมูลมันเป็นข้อมูลขนาดใหญ่นะครับข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพนะฮะก็จำเป็นจะต้องมีการดูแลแล้วก็จริงๆก็มีหน่วยงานที่ดูแลนะฮะถ้าเป็นหน่วยงานสำคัญเนี่ยก็อย่างเช่น IUCN นะครับแล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ ICZ นะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวพวกเราก็จะดูในรายละเอียดอีกทีนึงนะครับสองหน่วยงานนี้ก็เกี่ยวข้องนะฮะกับเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับครับปัญหาแรกที่เกิดขึ้นกับความหลากหลายทางชีวภาพก็คืออันที่หนึ่งนะฮะข้อมูลที่เก็บสะสมมานะฮะโดยเฉพาะองค์ความรู้เก่าๆนะครับที่อาจจะจำแนกสิ่งมีชีวิตไว้นะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปนานนะฮะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเลือนหายนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือภาษาที่ใช้นะฮะในสมัยอดีตนะฮะนักวิชาการจะใช้ภาษาลาตินนะครับทำให้ปัจจุบันใช้ภาษาอังกฤษนะทำให้อาจจะมีการตีความที่ยากนะครับครับอันนี้ก็ให้ดูนะฮะว่าการเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพนี้ก็มีกันมาตั้งนานละนะตั้งแต่สมัยของนักวิทยาศาสตร์สำคัญคนหนึ่งของทางชีววิทยาก็คือคาโรลัสลินเนียสนะครับซึ่งก็เก็บถือว่าเป็นบิดาของการหาความหลากหลายของบิดาเกี่ยวกับการตั้งชื่อนะฮะทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับซึ่งเอกสารตั้งแต่อดีตมานี่เขียนด้วยภาษาลาตินนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ก็แทบจะหาคนอ่านนี้ยากแล้วนะครับปัญหาที่สองนะฮะก็คือเรื่องของการตั้งชื่อนะครับก็จริงๆก็เกี่ยวโยงกับเมื่อกี้นะครับก็คืออาจจะมีการตั้งชื่อสิ่งมีชีวิตไว้ก่อนแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะมีคนไปค้นพบสิ่งมีชีวิตตัวเดิมนะฮะแล้วมีการตั้งชื่อใหม่ขึ้นมาโดยที่อาจจะไม่ได้ดูชื่อที่ตั้งไว้นะฮะก็เลยทำให้สิ่งมีชีวิตบางชนิดมี2ชื่อนะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ผิดนะครับเหมือนยกตัวอย่างมดชนิดนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะฮะก็ถูกตั้งชื่อไว้ตั้งแต่ปี1961นะครับแต่ว่าก็ในปี1972ก็มีอนักสัตว์อีกคนหนึ่งนะฮะจัดจำแนกแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ขึ้นมานะครับทั้งที่เป็นตัวเดิมนะครับซึ่งก็หน่วยงานที่สำคัญนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลเนี่ยเขาก็จะทำการเช็คนะฮะตรวจสอบนะฮะซึ่งก็ถ้าพบการซ้ำซ้อนนะฮะก็จำเป็นจะต้องให้ชื่ออันที่2เนี่ยตกไปนะครับหรือว่าอาจจะตั้งเป็นชื่อสำรองไว้นะครับครับอีกอันนึงนะครับเมื่อกี้นะเป็นกรณีของสิ่งมีชีวิต1ตัวมี2ชื่อนะครับแต่บางครั้งก็เกิดเหตุการณ์นี้ได้ในทางวิทยาศาสตร์นะครับก็คือมีการใช้ชื่อซ้ำนะครับซึ่งการใช้ชื่อซ้ำเนี่ยก็ทำให้ข้อมูลนะฮะมันไม่ถูกต้องนะครับเนาะอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับอันนี้คือเห็บกับนกนะฮะก็ใช้ชื่อ genus นะฮะซ้ำกันก็คืออากัสนะครับเนาะก็สิ่งมีชีวิต2ตัวแต่กลับใช้ชื่อเดียวนะครับก็ส่งผลให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนี้ก็จะน้อยกว่านะครับเนาะซึ่งก็ถ้ามีการพบนะก็จะต้องมีการแก้ไขต่อไปนะครับครับอันที่4นะครับเรื่องของvariation ของสิ่งมีชีวิตนะครับลักษณะที่ผิดเพี้ยนไปเล็กๆน้อยๆนะครับบางครั้งสร้างความเข้าใจผิดให้นักวิทยาศาสตร์นะฮะเข้าใจคิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่นะครับเหมือนเจ้าตัวนี้แอนติโลปนี้นะครับก็แอนติโลปตัวนี้นะฮะเดิมทีนะครับ1815นะก็ถูกตั้งชื่อนะฮะว่าเป็นแอนติโลคาปราอเมริกานานะครับเนาะก็ถูกใช้ชื่อนี้มานะครับแต่ว่าพอมาผ่านไปเกือบ40ปีนะครับเกรย์นะฮะก็ไปเจอแอนติโลปนะฮะซึ่งเขาพบว่าเขาของมันหักไปข้างหลังนะครับเขาก็ดีใจนึกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่นะครับเขาไม่เหมือนเดิมนะฮะไม่เหมือนตัวแรกนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นAntilocapra Antiflexa นะครับแต่ว่า
พอวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามากขึ้นมีการตรวจเช็ค DNA ปรากฏว่าทั้งคู่เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันนะครับดังนั้นชื่อที่เกรย์สร้างนะฮะก็ต้องถูกตกไปนะฮะกลายเป็นชื่อสองชื่อรองไปนะครับเนาะก็เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เป็นหนึ่งสปีชีส์นะเขาก็ต้องมีชื่อจริงๆแค่ชื่อเดียวเท่านั้นนะครับปัญหาที่5นะฮะในเรื่องของความหลากหลายนะครับก็คือความเข้าใจผิดด้านรูปร่างนะครับอันนี้นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตคนละชนิดกันแต่ว่ากลับมีรูปร่างภายนอกเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับซึ่งก็ทำให้มีการเข้าใจผิดที่ว่าเป็นสปีชีส์เดียวกันนะครับลักษณะแบบนี้ในทางชีววิทยาเรียกว่าคริปติกสปีชีส์นะครับก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่รูปร่างภายนอกเหมือนกันเป๊ะๆเลยแต่ว่าถ้าดูในเชิงลึกแล้วเขาเป็นคนละสปีชีส์นะอันนี้ก็ยกตัวอย่างกบนะครับเนาะก็ถ้าเช็ค DNA แล้วทั้งคู่เป็นคนละสปีชีส์นะครับแต่ว่าข้างนอกเนี่ยคล้ายกันมากเลยนะแต่ว่าเขาเป็นคนละสปีชีส์ผสมกันไม่ได้นะครับครับลักษณะของคริปติกสปีชีส์นี่ก็สร้างความวุ่นวายให้วงการความหลากหลายนะฮะทำให้การจะจำแนกยากทำให้เราประเมินจำนวนยากด้วยนะครับนอกเหนือจากกบนะฮะหรือว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะที่มีคริปติกสปีชีส์เยอะๆแล้วนะฮะแมลงนะฮะก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นคริปติกสปีชีส์เยอะนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับก็1 2 3 4นะครับพวกนี้นี่ตัวเดียวกันหมดเลยนะครับนะปีกอาจจะต่างกันแต่ว่าพอเช็ค DNA แล้วปรากฏว่าตัวเดียวกันนะครับ5ถึง8ด้วยนะ5ถึง8ก็ใกล้กันมากแต่ว่าเขาเป็นสปีชีส์เดียวกันนะครับนะดังนั้นอันนี้ก็เกิดขึ้นเยอะนะฮะในกลุ่มของแมลงนะครับยุงด้วยนะครับอันนี้ยิ่งมีความสำคัญเลยนะฮะโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับมนุษย์นะครับอย่างเช่นยุงนะครับก็จริงๆในโลกนี้มียุงหลายพันชนิดนะครับแต่ว่าด้วยความที่รูปร่างใกล้กันนะครับบางครั้งก็ทำให้คนเข้าใจผิดนะครับเนาะอย่างอันนี้ยกตัวอย่างยุงนะฮะก็Anopheles นะฮะ Arabiensis กับ Anopheles Gambia นะครับมียุงอยู่สปีชีส์เดียวที่นำโรคก็คือแกมเบียนะครับดังนั้นจริงๆแล้วนะถ้าควรจะมนุษย์ควรจะเฝ้าระวังนะฮะกำจัดหรือว่าทำให้น้อยเฉพาะสปีชีส์นี้นะครับแต่หลายครั้งนะครับเราใช้ยามันก็ฆ่ารวมนะครับเนาะดังนั้นอันนี้ก็เป็นข้อที่ควรระวังนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอันเจ้า5ตัวบนนี้เป็นยุงเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้นำโรคนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นพวกที่ไม่รู้อินโนอินเนนะแต่ว่าถูกเหมารวมว่าเป็นยุงนะครับอันนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาค่อนข้างสำคัญเหมือนกันนะฮะในการที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญกับมนุษย์เนี่ยนะครับควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นเจ้ายุงที่นำโรคนะครับครับต่อมาปัญหาที่6นะฮะที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่บนโลกแต่ว่าไม่ทันที่จะถูกเราเจอหรือว่าถูกตั้งชื่อวิทยาศาสตร์นะฮะหลายตัวเริ่มเข้าสู่ช่วงเสี่ยงนะครับที่จะทำให้สูญพันธุ์นะซึ่งก็น่าเสียดายนะพูดง่ายๆก็คือไม่ทันถูกตั้งชื่อนะเขาอาจจะสูญพันธุ์ไปก่อนละนะครับดังนั้นเหตุการณ์แบบนี้ก็นักวิชาการทั่วโลกเฝ้าระวังไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะจริงๆแล้วเรายังเหลือสิ่งมีชีวิตแปลกๆให้ค้นหาอีกเยอะเลยนะครับแต่เราก็เกรงว่ามันจะสูญพันธุ์ไปก่อนที่เราจะเจอหรือตั้งชื่อให้มันอีกนะครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่งกในแง่ของความหลากหลายนะครับครับก็เมื่อกี้เป็น6ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายนะส่วนใหญ่เป็นปัญหาทางด้านเทคนิคแล้วก็ทางด้านวิชาการนะครับคราวนี้เราลองมาดูปัญหาจริงๆนะฮะเมื่อกี้ที่ก็นำไปปัญหาที่6แล้วนะครับว่าปัจจุบันนะฮะต้องเรียกว่าเข้าสู่ยุคที่สุ่มเสี่ยงในการที่เราจะสูญเสียสิ่งมีชีวิตบางชนิดไปนะครับซึ่งจากการประเมินขององค์กรระดับโลกนะฮะ IUCN นะครับก็ประเมินว่าสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงที่สุดที่จะสูญพันธุ์นะครับในช่วง10ปี20ปีนี้นะฮะ
ตัวที่เสี่ยงที่สุดน่าจะเป็นตัวนี้นะครับเนาะสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหรือว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะหรือว่าแอมฟิเบียนะฮะเนาะก็ถ้าไม่มีการดูแลรักษานะครับคิดว่า 31% นี่จะสูญพันธุ์ไปนะครับอันดับ2นะฮะก็คือกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะครับพวกเราก็รู้ว่าสัตว์หลายชนิดโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่นะครับกำลังเข้าสู่การถูกคุกคามนะครับแรดชวาแรดดำนะฮะก็ค่อนข้างเหลือประชากรที่น้อยเสือหรือแม้แต่แพนด้าเองนะฮะก็อยู่ในนี้นะครับก็จะเห็นว่าประมาณ 20% นะถ้าเกิดไม่มีการเข้าไปจัดการนะครับในช่วง 10-20 ปีนี้เราอาจจะสูญเสียสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอีก 20% นะฮะรองลงมาก็จะเป็นนกนะครับไล่ตามลำดับเลยนะครับอันดับต่อมาก็จะเป็นปลาเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะครับแล้วก็เป็นพืชนะครับเนาะก็ตรงนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับครับทำไมสัตว์เหล่านี้ถึงสูญเสียไปนะฮะหรือว่าสูญเสียความหลากหลายนะครับปัญหาสำคัญปัจจุบันนะฮะก็คือเรื่องของการลดลงของป่านะครับคิดว่าเป็นสาเหตุหลักเลยนะครับอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างฮอตสปอตอินโดมาลายันก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็พวกเราจำฮอตสปอตได้นะสอนไปคาบก่อนๆแล้วนะครับครับก็ในฮอตสปอตอินโดมาลายันนะฮะซึ่งไทยก็อยู่ในตรงนี้ด้วยนะครับในปี2000ท้วนๆนะฮะในปี2000เรามีพื้นที่ป่าเหลือ 39% นะครับและก็พื้นที่นี้ถูกใช้ไปละ 31% นะครับถ้าไม่มีการจัดการอะไรเลยนะครับปี2030อาจจะลดลงอีกนะครับเหลืออาจจะเหลือแค่33เลยนะครับลดลงไปอีก 6% นะครับนะดังนั้นอันนี้ก็ปัญหาค่อนข้างสำคัญเลยนะฮะในปัจจุบันเนี่ยคงไม่มีการล่าสัตว์เพื่อเก็บกีฬาละนะครับแต่ว่ามนุษย์ก็ด้วยการบุกรุกของเรานี่แหละนะทำให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ลดจำนวนลงนะครับคราวนี้เราลองมาดูเป็นประเทศบ้างนะครับเนาะก็จะเห็นนะฮะก็อันนี้กลุ่มประเทศที่กำลังสูญเสียความหลากหลายนะฮะมากที่สุดนะก็อันดับแรกๆนี่เป็นเฟรนช์โพลินีเซียนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเกาะนะครับเนาะนอร์ฟฟอร์กนะฮะเกาะทั้งหลายคุกไอซ์แลนด์นะครับมาเป็นประเทศหน่อยก็อันดับ5นะฮะอันดับ6นะฮะยูไนเต็ดสเตทอเมริกานะครับนะอันนี้ก็ไล่ตามลำดับมานะครับโชคดีที่รู้สึกไทยยังไม่ขึ้นลิสต์ในนี้นะครับเอเชียก็จะมีฟิลิปปินส์อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นประเทศที่สุ่มเสี่ยงนะฮะในการที่จะสูญเสียความหลากหลายนะครับครับอันนี้ก็ดูภาพต่อไปนะฮะมีตัวอย่างของสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญปัญหาการลดลงของความหลากหลายนะครับด้วยการพัฒนาที่รวดเร็วนะครับเนาะก็สิงคโปร์ในปี1819นะฮะจริงๆแล้วเต็มไปด้วยป่านะครับอันนี้คือภาพสิงคโปร์เกาะสิงคโปร์ในปีคศ1819นะครับสีเขียวนี่แสดงต้นไม้นะครับเขาก็มีต้นไม้เต็มเลยนะครับแต่ว่าผลจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนะครับสิงคโปร์ในปี1990นะฮะก่อนปี2000ป่าเหลือน้อยเดียวนะครับเหลือแค่พื้นที่เพียงเล็กน้อยนะครับเขาก็พยายามปลูกนะสีเหลืองรีแทนพื้นที่ป่าที่เป็น secondary forest นะคือป่าที่พยายามปลูกขึ้นมาใหม่นะครับจากมีป่าเต็มประเทศนะฮะเหลือป่าน้อยเดียวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ได้กระทบแค่ป่ามันกระทบต่อสัตว์นะครับก็ลองดูนะครับภาพด้านซ้ายมือนี่คือสิ่งมีชีวิตที่อันเหลือถ้าเป็นสีน้ำเงินทั้งหมดนี่ก็คือเดิมมีนะครับแล้วก็สีเขียวนี่แทนปัจจุบันนะครับเนาะก็สัตว์เลี้ยงลูกน้ำนมนะฮะก็ลดลงไปเยอะเหมือนกันนะครับนกก็ลดลงไปนะครับสัตว์เลื้อยคลานนี่ลดเยอะเลยนะครับเหลือน้อยเดียวนะครับจากเป็นแอเรียใหญ่ๆเนี่ยนะครับจากเดิมที่เป็นสีน้ำเงินใหญ่ๆเหลือแค่สีเขียวเล็กๆนี้นะครับแอมฟิเบียนะฮะสัตว์สะเทินน้ำสะเบินบกก็ผลกระทบเยอะนะครับปลาก็หายไปเกือบครึ่งแมลงพวกผีเสื้อก็หายไปเกือบครึ่งนะครับอันนี้พวกตะกั่วแตนกิ่งไม้ก็หายไปเยอะเลยนะครับต้นอื่นก็ลดลงเยอะนะครับดังนั้นการที่สิงคโปร์เปลี่ยนเป็นประเทศที่เจริญแล้วก็พัฒนาด้านเศรษฐกิจก็จำเป็นต้องมีการสูญเสียนะแลก
แลกสิ่งมีชีวิตไปเยอะเหมือนกันนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นการแสดงภาพรวมของ Southeast Asia ทั้งหมดนะครับก็หลายชนิดนะฮะแมมมอของเราก็ลดนกลดเลปไทลดนะลดทุกตัวเลยนะครับก็สีพื้นที่แอเรียสีแดงนี่แทนประมาณช่วง1800นะครับแล้วก็สีเหลืองนี่แทนปัจจุบันนะครับก็จริงๆก็เป็นปัญหาที่สำคัญนะฮะในระดับทวีปหรือระดับโลกด้วยซ้ำเรื่องของการสูญเสียความหลากหลายครับคราวนี้นะฮะเราลองมาดูนะครับว่าสาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายนะฮะมีอะไรบ้างนะครับก็อาจารย์ก็สรุปไว้5อันนะครับพวกเราลองมาดูกันเนาะแล้วก็เรารู้สาเหตุแล้วก็ขอบอกวิธีแก้ไขด้วยนะครับอันที่วงเล็บนี้ก็คือวิธีแก้ไขนะครับอันแรกก็คือการover exploitation นะฮะการเก็บเกี่ยวที่มากเกินนะฮะก็มีการแก้วิธีการแก้ไขเดี๋ยวจะเล่าต่อไปเนาะอันที่2การสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยอันที่3มลภาวะอันที่4fragmentation นะหรือว่าการที่ถิ่นที่อยู่อาศัยเนี่ยถูกหั่นเป็นชิ้นๆนะครับซึ่งอันนี้มีผลกระทบเชิงนิเวศสูงมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วก็อันสุดท้ายนะครับครับที่แล้วได้เกริ่นไปละนะครับเรื่องของinvasive species นะครับสิ่งมีชีวิตที่เข้ามารุกรานนะฮะซึ่งหลายตัวทำลายความหลากหลายในพื้นที่ที่มันเข้าไปอยู่ใหม่นะครับจริงๆก็มีวิธีแก้คราวนี้เราลองมาดูในรายละเอียดของแต่ละอันนะครับครับปัญหาสำคัญที่สุดของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในปัจจุบันก็คงเป็นอันแรกนะครับ over exploitation หรือว่าการเก็บเกี่ยวที่มากเกินไปนะครับทรัพยากรหลายชนิดนะฮะมนุษย์ยังสร้างไม่ได้นะครับปลาอย่างเช่นปลาทูนะครับปลาทูก็ตอนนี้กรมประมงก็เพาะเลี้ยงกันอยู่ยังเป็นปลาที่เราไม่สามารถเลี้ยงได้นะครับแล้วเรายังมีปลาอีกหลากหลายชนิดนะครับที่เรายังไม่สามารถเลี้ยงได้นะครับจริงๆแล้วนะฮะถ้าเราเก็บเกี่ยวเขามาเนี่ยในปริมาณที่ไม่สูงนะครับเขาฟื้นตัวได้ในธรรมชาตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเก็บเกี่ยวเขามากเกินนะฮะหรือคำว่า exploitation ประชากรมันจะไม่ฟื้นนะครับดังกรณีศึกษาที่น่าจะอยู่ในหนังสือหลายๆเล่มนะฮะปลาคอดนะครับเนาะถ้าบ้านเรากินปลาทูนะแต่ว่าถ้าเป็นทางยุโรปนี่เขาทานปลาคอดนะครับปลาจากน้ำทะเลเป็นอาหารนะครับซึ่งก็อันนี้เป็นภาพการปริมาณการจับปลาคอดนะครับซึ่งในอดีตก็จับไม่มากนะครับแบบไม่มากแล้วก็มันก็ค่อยๆเพิ่มทีละน้อยทีละน้อยนะฮะจนมาถึงปี1960-1970อันนี้แหละเกิดปัญหากับปลาคอดนะครับเพราะว่าตอนนั้นชาวประมงมีเทคโนโลยีโซน่านะครับดังนั้นเขามีความสามารถในการที่หาปลาคอดได้มากขึ้นก็โอเก็บเกี่ยวนะฮะช่วงนี้นะฮะ1960-70นี้เก็บเกี่ยวเยอะเลยนะครับมากมายมหาศาลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันมาแสดงในช่วงปี1980ประชากรปลาคอดลดนะครับแม้ว่าจะมีอุปกรณ์อย่างดีนะครับมีโซน่าแต่ว่าด้วยประชากรมันน้อยจริงๆทำให้ลดลงนะครับก็ตอนนี้นะฮะมีวิธีการแก้ไขก็คือนะฮะการตั้งโควตานะครับเนาะก็เดี๋ยวหน่วยงาน UN ระดับโลกนี้ก็ต้องมาตั้งเลยจะแก้นะครับก็จนมาถึงปี1992นะครับต้องมีกฎมีกติกาทำอะไรออกมาแล้วนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปลาตัวนี้สูญพันธุ์ไปจากมหาสมุทรนะครับเมื่อกี้ยกตัวอย่างกรณีปลาคอดอันต่อมาอันนี้ชัดเจนอยู่ใกล้ตัวเรานะครับเรื่องของป่านะครับก็จริงๆป่าถ้าปลูกเราตัดเสร็จนะครับปล่อยมันทิ้งไว้มันก็ฟื้นนะครับแต่ว่าปัจจุบันมนุษย์เราตัดแล้วก็ทิ้งเลยนะครับแล้วก็ตัดอีกด้วยเทคโนโลยีของเลื่อยยนต์นะฮะแล้วก็ความก้าวหน้าของอุปกรณ์ที่ดีขึ้นนะครับก็ทำให้ต้นไม้ไม่สามารถฟื้นตัวได้ทันนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาน่าจะเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเราเอาทรัพยากรป่าไม้มาใช้มากจนเกินมันฟื้นตัวนะครับก็แก้ไขด้วยการกำหนดทำกำหนดโควต้านะครับก็คือถ้าเราพูดภาษาที่ได้ฟังกันไปว่าคือการสัมปทานการทำสัมปทานนะฮะก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับหรืออันสุดท้ายนะฮะก็คือการปลูกป่า reintroduction นะครับก็แทนที่เราจะปล่อยให้มันฟื้นตัวนะครับนะก็ครับที่เราเคยสอนนะครับพื้นที่ว่างๆถ้าปล่อยให้มันสัก10ปี20ปีจริงๆมันก็ฟื้นตัวได้นะครับแต่ว่าการปลูกป่านะฮะอาจจะใช้เวลาไม่ถึง10ปีนะครับป่ากลับคืนสภาพเดิมได้เร็วขึ้นนะครับเป็นการช่วยนะให้ป่าฟื้นตัวก็เป็นหนทางหนึ่งที่ทั่วโลกก็เริ่มทำกันละ
นะครับนี่ด้วยนะครับทรัพยากรดินนะครับเมื่อกี้เป็นทรัพยากรป่าไม้คราวนี้ทรัพยากรดินนะฮะดินที่สมบูรณ์ดินที่ใช้งานได้จริงๆปัจจุบันมันน้อยลงน้อยลงนะครับที่ที่ทำงานเกษตรถ้าเกิดเราใช้ดินอย่างหนักหน่วงนะครับก็ดินอาจจะเสื่อมสภาพนะครับดังนั้นปัญหาการเสื่อมสภาพของดินเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับก็แต่ละที่ปัญหาไม่เหมือนกันนะครับเนาะเอเชียโอชิเนียอันนี้ก็แยกปัญหาแต่ละอันเดี๋ยวลองดูไปในภาพรวมนะฮะการเสื่อมสภาพดินนะฮะหลักๆเกิดจากสีส้มก็คือการตัดไม้ทำลายป่านะครับพื้นที่ที่มีป่าไม้เนี่ยดินจะสมบูรณ์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่ถูกตัดป่านะครับดินจะเริ่มเสื่อมนะครับเพราะว่าพอฝนตกปุ๊บดินถูกชะล้างนะฮะดินพอดินดีๆถูกชะล้างก็จะเหลือดินข้างล่างซึ่งไม่ค่อยมีคุณค่าทางอาหารนะดินมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับก็ยกตัวอย่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการตัดไม้ทำลายป่านะแล้วก็ทำให้ดินเสียก็เอเชียของเรานะครับแล้วก็ยุโรปนะครับเซาท์อเมริกาใต้นะครับก็เจอปัญหาคล้ายๆกันปัญหาที่สองนะฮะที่ทำให้ดินเสียนะฮะก็คือเรื่องของการตัดไม้เพื่อเอาฟืนนะครับก็ยังอยู่ในหลากหลายที่ทั่วโลกนะครับเอเชียก็ยังมีอยู่แอฟริกาด้วยนะครับแล้วก็เซ็นทรัลอเมริกานะครับก็ยังมีปัญหานะเซาท์อเมริกาก็ยังมีนะครับนะถ้าเกิดดูในสเกลโลกก็คือประมาณ 7% นะที่ทำให้ดินเสียไปนะครับปัญหาที่3ก็คือ overgrazing นะครับ overgrazing ก็คือการเข้าไปเก็บเกี่ยวนะฮะเนาะ grazing ก็อันความจริงใช้แสดงพวกสัตว์เลี้ยงนะฮะวัวเข้าไปกัดกินพืชพันธุ์นะครับก็หลายที่เลยนะครับก็อย่างเช่นอันนี้ก็เป็นปัญหาค่อนข้างสำคัญนะครับ35%ของโลกเลยนะครับที่เยอะๆก็โอชิเนียแอฟริกานะครับจากการเลี้ยงสัตว์นะฮะสัตว์เหล่านี้ก็เข้าไปกัดกินแล้วก็ทำลายพื้นที่ที่สมบูรณ์นะทำให้ดินเสียนะครับปัญหาที่4ก็คือเรื่องของการเกษตรนะครับ agricultural activities นะฮะการเกษตรก็เป็นปัญหาสำคัญระดับโลกที่ทำให้ดินเสียนะครับถึง 28% นะครับก็ประเทศไหนที่มีดินเสียจากการเกษตรบ้างก็ไม่พ้นเอเชียCentral America North America นะฮะแอฟริกาแทบจะทุกที่นะครับก็เป็นปัญหาสำคัญนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะฮะอันนี้แถมนิดนึงนะฮะปัญหาจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับการที่ขยายพื้นที่ที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นนะก็ทำให้ดินเสียนะครับเปลี่ยนจากพื้นดินกลายเป็นพวกโรงงานพวกนี้นะครับก็อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่ค่อนข้างเจริญแล้วนะครับถ้าดูในสเกลโลกนะฮะเรื่องของอุตสาหกรรมที่ทำให้ดินเสียนี้ก็ไม่ได้มีมากนะประมาณ 1% นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นในยุโรปนะครับยุโรปแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นโอชิเนียนิดหนึ่งนะครับโอเคเนาะอันนั้นก็เนื่องจากเป็นปัญหาที่ค่อนข้างสำคัญนะฮะดินฟื้นตัวไม่ทันนะครับทำให้ดินเริ่มเสื่อมนะครับโอเคเนาะคราวนี้เราลองมาดูนะครับเมื่อกี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะครับว่าทรัพยากรต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะครับก็ลดลงได้นะครับดังนั้นการที่จะป้องกันการลดลงของทรัพยากรนะฮะก็คืออันที่หนึ่งก็คือการกำหนดโควตานะครับก็อย่างเช่นนะฮะถ้าเป็นเรื่องของสัตว์น้ำหรือว่าพวกปลาเนี่ยนะครับก็ประเทศไทยก็มีตัวอย่างนะฮะก็กรมประมงนะครับก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพงานนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับการห้ามทำประมงในบางช่วงของเวลานะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยลดการสูญเสียปลานะครับก็ช่วงที่เขาห้ามจับปลามักจะเป็นช่วงที่ปลาวางไข่ปลาผสมพันธุ์นะเพื่อที่จะเอื้อให้ประชากรปลาอยู่รอดนะครับครับมาดูสเกลโลกบ้างนะครับอันนี้ดูแลโดย UN เลยนะครับเนาะก็อย่าออนนี้ EU นะครับ EU ก็ควบคุมเรื่องของการจับปลานะครับในมหาสมุทรนะครับอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างปลา4ชนิดนะฮะที่ต้องมีโควต้าการจับนะฮะห้ามจับเกินนะถ้าจับเกินนี้ผิดกฎหมายเลยนะเพราะว่าถ้าจับเกินปุ๊บปลาพวกนี้ก็จะสูญพันธุ์ไปนะทำให้เราสูญเสียทรัพยากรไปนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นการกำหนดโควต้านะครับจับเพียงพอดีนะครับเพื่อให้ประชากรเขาเหลือแล้วก็อยู่รอดนะฮะให้เป็นรุ่นลูกรุ่นหลาน
นะได้ใช้ต่อไปนะครับบ้านเราก็มีปลาทูนี่แหละครับเนาะปลาของเรานะฮะปลาที่เมื่อก่อนเป็นอาหารที่ถูกมากแต่ตอนนี้ปลาทูแพงนะครับเราเข้ายุคที่ไม่ใช่ปลาทูถูกละนะครับไม่เหมือนเมื่อ50-60 ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ปลาทูตัวสวยๆก็25-26 บาทแพงกว่านั้นอีกนะครับประเทศไทยก็มีการกำหนดช่วงเวลาที่ห้ามจับปลาทูนะก็คือช่วงที่ปลาทูวางไข่นะครับอยู่ในช่วงประมาณกุมภาถึงพฤษภานะฮะอันนี้นะถ้าชาวประมงออกไปจับปลาทูนี่โดนจับได้เลยนะครับโดนกฎหมายเล่นงานได้นะครับอันนี้ก็เป็นการกำหนดโควต้าเพื่อให้เรามีปลาทูได้ใช้ได้กินตลอดนะครับครับต่อมานะครับเมื่อกี้พูดถึงการกำหนดโควต้าละเป็นหนึ่งในวิธีที่จะลดการสูญเสียของสิ่งมีชีวิตคราวนี้เรามาดูมุมของ reintroduction นะครับการ reintroduction ก็คือการเอาสิ่งมีชีวิตที่เราต้องการให้เขาฟื้นตัวเนี่ยนะครับเพิ่มเติมเข้าไปในพื้นที่ที่เขาอยู่นะครับอย่างเช่นเรามีศูนย์เพาะพันธุ์เต่านะครับเพื่อที่จะเพิ่มประชากรเต่านะครับก็คือเขาจะจับเอาไข่ของเต่ามาฟักนะฮะถ้าเกิดให้มันฟักตามธรรมชาติมันก็ฟักได้แต่ว่าโอกาสรอดมันต่ำนะครับแต่ว่าพอเอาไข่มาฟักปุ๊บนะฮะโอกาสรอดมันสูงนะครับได้เป็นลูกเต่านะฮะถ้าฟักได้น่าจะสัก80-90%นะฮะพอมันโตเต็มที่ก็ค่อยปล่อยนะเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การอยู่รอดนะครับหรือปลาบึกนะครับปลาบึกก็มีโรงเพาะเลี้ยงละนะครับพอได้ปลาบึกก็เอาไปปล่อยนะครับปลาทูยังอยู่ในส่วนของงานวิจัยอยู่นะครับนะก็ไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับพอที่จะเพาะเลี้ยงได้นะครับแต่ยังไงก็ต้องปล่อยลูกมันออกไปมาสมุดอยู่ดีนะครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นการ reintroduction นะครับก็คือการที่จะเพิ่มประชากรสิ่งมีชีวิตที่เราใช้งานเขาอยู่นะครับให้มีใช้ตลอดไปครับต่อมานะครับปัญหาที่สองนะฮะที่เกิดขึ้นก็คือการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับก็พูดตรงๆก็คือการสูญเสียป่านั่นเองนะครับการสูญเสียป่านับเป็นปัญหาสำคัญทั่วโลกเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นมีภาพที่แสดงนะฮะถ้าเป็นพื้นที่สีแดงนี่ก็คือเป็นพื้นที่ที่เคยมีป่ามาก่อนนะฮะเมื่อประมาณ 8,000 กว่าปีนะครับส่วนสีเหลืองคือพื้นที่ป่าที่เหลือนะครับประเทศไทยถ้าเราดูประเทศเราก็แล้วกันนะฮะประเทศไทยก็เหลือพื้นที่ป่าไม่มากละนะครับเหลือภาคเหนืออยู่นิดนึงนะฮะแล้วก็ลงมาจนถึงส่วนหนึ่งของภาคกลางนะครับนอกดังนั้นทั่วโลกเจอปัญหาเดียวกันหมดนะครับก็คือพื้นที่ป่านะครับถูกลดลงนะครับเนาะถูกแทนที่ด้วยเมืองด้วยอย่างอื่นบ้างนะครับก็วิธีการแก้ไขก็คงมีวิธีเดียวก็คือการปลูกป่าเพิ่มเติมเข้าไปนะครับครับอันนี้ก็ลองดูนะครับกราฟนี้แสดงการสูญเสียป่านะฮะและการปลูกป่าเพิ่มนะครับเราดูประเทศเราก่อนนะครับประเทศไทยนะฮะหรือว่าโซนของเอเชียนะครับในช่วง1990ถึง2000เนี่ยนะฮะจัดเป็นช่วงที่เราสูญเสียป่านะครับซึ่งก็กราฟก็ชี้ลงข้างล่างนะครับเป็นโซนเอเชียนะครับแต่ว่าในช่วง2000ถึง2010นี่เปลี่ยนเลยนะครับเราปลูกป่ามากขึ้นนะครับคงเพราะทั่วโลกเริ่มมามองนะครับเริ่มมามองที่เรานะครับเพราะว่าโซนของเอเชียเนี่ยเป็นโซนที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะปลูกอะไรง่ายนะครับดังนั้นพอเห็นเราตัดป่าเยอะๆก็ส่งเสียงมากระตุ้นนะให้เราปลูกป่าสินะครับเพื่อว่าจะได้ไม่สูญเสียทรัพยากรนะครับลองมาดูทางยุโรปบ้างยุโรปนี่เขารู้ตัวนานแล้วนะครับว่าป่านี่สำคัญนะฮะดังนั้นจริงๆแล้วยุโรปเนี่ยนะครับไม่ทำลายป่าละนะฮะเขาเริ่มปลูกป่าตั้งแต่ช่วงปี1990นะฮะแล้วก็มาเรื่อยๆจนถึง2000-2010นะตอนนี้ก็คงทำอยู่นะครับประเทศทางเอเชียนี่คือเริ่มพลิกนะฮะจากเดิมทำลายป่านะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กลับตัวมาเริ่มปลูกป่าแล้วนะครับแต่ทวีปหลักๆที่เหลือทั่วโลกยังไม่เป็นอย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะในแอฟริกากับในอเมริกาใต้นะครับเนื่องจากประเทศในกลุ่มแอฟริกาหรือประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้เป็นประเทศที่เหมือนกำลังพัฒนาเหมือนกันนะครับดังนั้นเขายังใช้ทรัพยากรอย่างเยอะแยะอยู่น
นะครับก็จะเห็นว่าทั้ง2ช่วงเลยคือช่วง90ถึง2000แล้วก็2000ถึง2010มีแต่การทําลายป่านะครับกราฟชี้ลงก็คือป่าที่เสียไปนะครับโอเคเนาะออสเตรเลียก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเพราะเขาจริงๆก็เป็นประเทศที่ยังต้องเพิ่มประชากรอยู่นะครับทรัพยากรเขาเหลือเยอะนะครับเป็นกลุ่มประเทศที่เกิดขึ้นใหม่นะครับดังนั้นก็ยังมีการใช้ทรัพยากรอยู่ยังมีการทำลายป่าเยอะอยู่ทั้งฝั่งอเมริกาก็เช่นเดียวกันนะฮะยังติดอยู่ข้างล่างอยู่นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะฮะของทั่วโลกนะครับก็จะเห็นว่ามีแต่ยุโรปกับเอเชียนะที่เริ่มปลูกป่ากันละนะครับที่เหลือเขายังไม่พร้อมสำหรับการปลูกป่านะครับอาจจะเป็นเรื่องของสังคมนะฮะเรื่องของ policy ทางด้านการเมืองนะที่ยังต้องพัฒนาประเทศอยู่นะครับดังนั้นก็เต็มไปด้วยการตัดไม้ทำลายป่าอยู่นะครับครับปัญหาที่3ก็คือมลภาวะนะครับ pollution นะครับ pollution ก็คือของเสียเกิดจากของเสียทั้งหลายนะฮะที่มนุษย์สร้างขึ้นนะเสร็จแล้วเราก็ปล่อยสู่ธรรมชาตินะครับครับก็ของเสียเหล่านั้นนะฮะสารมลภาวะเหล่านั้นนะครับมักจะทำร้ายสิ่งแวดล้อมนะครับก็ดูภาพแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือการสูญเสียป่านะครับไม่ได้ไปตัดป่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแค่เราใช้ถ่านหินเยอะๆจนเกิดเป็นฝนกรดนะครับฝนกรดก็ทำลายป่าเองนะครับนะนี่เป็นภาพผลกระทบจากฝนกรดนะครับต้นไม้นี่เสียหายนะครับอีกภาพหนึ่งก็คือการสูญเสียทรัพยากรปลาเนื่องจากการปล่อยน้ำเสียลงสู่ธรรมชาตินะครับครับดังนั้นมลภาวะก็เป็นปัญหาทางอ้อมนะฮะจริงๆมนุษย์ลองมองมองดีๆมนุษย์เราไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าบางครั้งมันไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่นจริงๆนะครับวิธีการแก้ไขก็มีนะฮะก็คือเราก็ลดมลภาวะได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับพวกกรีนเทคโนโลยีนะครับก็ใช้สารที่สะอาดขึ้นนะครับปลอดภัยขึ้นนะครับก็มีระบบ ISO เข้ามาช่วยนะครับ ISO เป็นระบบประกันคุณภาพสินค้านะก็มีการสร้าง ISO เพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเหมือนตัวนี้นะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่าง ISO 14,000 นะครับซึ่งก็ถ้าบริษัทไหนได้นี่โอ้ดีเลยนะครับเพราะว่ารับประกันว่าเขาใช้ทรัพยากรที่สะอาดนะครับเนาะใช้ทรัพยากรรีไซเคิลนะครับเนาะถ้าโรงงานไหนถึงขั้นได้รับ ISO 14,000 นี่จะเป็นที่ยอมรับเลยนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจริงๆทั่วโลกเริ่มตระหนักแล้วก็เริ่มปรับตัวกันมานานละนะครับเริ่มใช้กรีนเทคโนโลยีกันมานานละนะครับเริ่มใช้พลังงานลมเริ่มใช้หลอดไฟที่ประหยัดมากขึ้นนะครับเนาะสมัยพวกเราก็คงไม่ได้เห็นหลอดไส้ละนะซึ่งกินไฟนะปัจจุบันก็ไปถึงขั้นหลอด LED นะซึ่งประหยัดไฟมากๆเลยนะครับแล้วก็ในมุมอื่นๆก็รอบตัวเรานะครับหรือแม้แต่จอคอมพิวเตอร์นะสมัยก่อนจอใหญ่ๆเท่าทีวีนะกินไฟนะปัจจุบันเหลือจอเล็กนิดเดียวนะครับจอ LCD ซึ่งบางลงเล็กลงแล้วก็จริงๆก็กินไฟน้อยลงด้วยนะครับปัญหาที่4นะครับปัญหาที่4 fragmentationนะครับปัญหาที่4นี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ป่านะครับมนุษย์เรานะครับบางครั้งก็ชอบทำถนนนะฮะชอบทำถนนเพื่อที่จะให้เกิดการสัญจรที่สะดวกนะครับแต่ว่าพอเราตัดพื้นที่ถนนเข้าไปในป่านะครับทำให้ป่า2แผ่นเนี่ยนะฮะเกิดเป็น2แผ่นเนี่ยปัญหาเริ่มเกิดนะครับเดิมทีเป็นป่าใหญ่ๆแต่สมมติเราตัดถนนนะฮะเพื่อความสะดวกของเราเหตุการณ์นี้เรียกว่า fragmentation นะครับก็คือป่าใหญ่ๆถูกแยกเป็นป่าเล็กๆ2อันผลจะเกิดกับสัตว์นะครับก็เอาภาพนี้อธิบายเลยนะครับสัตว์ใหญ่นะฮะส่วนใหญ่ต้องการพื้นที่ป่าขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าพอเราตัดให้ป่าเล็กลงนะครับสัตว์ใหญ่มีโอกาสหายไปนะครับเพราะว่าพื้นที่ป่าที่มันสงบจริงๆมันจะไม่สงบนะครับดังนั้นสัตว์ขนาดใหญ่หลายชนิดโดนผลกระทบก่อนเลยนะครับนี่ก็เป็นปัญหานะฮะที่ทั่วโลกเริ่มตระหนักละนะครับการที่เราซอยป่านะฮะจากพื้นที่ใหญ่ๆเป็นพื้นที่เล็กๆมันไม่ดีกับสัตว์หลากหลายชนิดนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นภาพให้เห็นการทำถนนตัดป่า2ผืนนะครับก็มันก็รบกวนสัตว์เยอะนะทั้งเรื่องมลภาวะนะสัตว์2กลุ่มนี้ก็ไม่สามารถไปหากันได้เพราะว่าถนนค่อนข้างใหญ่
ครับก็มีวิธีแก้ไขสำคัญที่พอจะทำได้ก็คือมีงานวิจัยที่จะใช้การสร้างเขาเรียกว่าคอริดอร์นะฮะก็พอเราตัดเราก็เชื่อมเข้ามาใหม่ได้นะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับทางแอฟริกาก็เริ่มมีการสร้างคอริดอร์นะฮะเพื่อที่จะเชื่อมป่าที่เคยเป็นผืนใหญ่อันเดียวกันนะครับฝูงสัตว์นะฮะของแอฟริกาเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็นักวิชาการเขาก็ศึกษาละนะครับก็สร้างรอยต่อให้เขานะครับสัตว์แอฟริกาในแอฟริกาเป็นทวีปที่ค่อนข้างกันดารนะครับบางครั้งฝูงสัตว์ขนาดใหญ่เช่นฝูงช้างเนี่ยถ้าเกิดกินอาหารจากป่าพื้นนี้เสร็จอาหารใกล้จะหมดมันก็จะอพยพนะครับมันก็จะเดินตามทางนะครับนักวิชาการนักชีววิทยาก็สร้างคอริดอร์ให้เชื่อมนะครับนั่นมันก็สามารถเดินทางไปป่าพื้นต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นจริงๆก็ต้องเรียกว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่แก้ได้ระดับหนึ่งนะครับนะว่าอย่างน้อยก็ช่วยให้สัตว์บางชนิดพอที่จะเดินทางจากป่าหนึ่งไปอีกป่าหนึ่งได้นะครับในกรณีที่อาหารหมดนะครับก็ภาพคอริดอร์ก็อย่างเช่นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็นักวิทยาศาสตร์ก็พบแล้วว่ามีปัญหานะครับป่าถูกแยกเป็น2ชิ้นนะครับทำให้ฝูงสัตว์2ทางเนี่ยไปหากันไม่ได้ก็สร้างคอริดอร์นะครับอันนี้พอดียังเป็นช่วงสั้นๆอันนี้เป็นคอริดอร์สั้นๆแล้วก็ช่วยปัญหาได้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้เป็นภาพมุมบนนะฮะส่วนภาพมุมล่างนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นอุโมงค์นะครับอย่างน้อยน่าจะมีสัตว์บางชนิดที่ใช้คอริดอร์นี้ได้นะเขาก็จะไปมาหาสู่กันได้เมื่อกี้เป็นป่านะครับคราวนี้ลองมาดูในน้ําบ้างนะครับในน้ําก็จําเป็นจะต้องมีคอริดอร์เหมือนกันนะครับก็บันไดปลาโจรนะครับบันไดปลาโจรหนึ่งในสิ่งที่มนุษย์คิดว่าน่าจะช่วยลดผลกระทบจากการสร้างเขื่อนได้นะครับแต่ต้องบอกว่ามันใช้ได้แค่บางที่เท่านั้นนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นปลาทั้งยุโรปหรืออเมริกาเหนือนะครับนี่เป็นหน้าตาของบันไดปลาโจรนะครับปลาบางชนิดเขาจะต้องว่ายกลับไปต้นน้ำนะครับในช่วงฤดูผสมพันธุ์นะครับดังนั้นจำเป็นต้องมีแต่ถ้าเกิดไม่มีนะฮะปลาจากท้ายน้ำมันจะขึ้นไปต้นน้ำไม่ได้ผลก็คือสูญพันธุ์นะครับเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับปลาบึกบ้านเรานะครับเนาะก็ผลจากการสร้างเขื่อนหลายๆชิ้นในแม่น้ำโขงนะฮะก็ทำให้เราสูญเสียสิ่งมีชีวิตไปมากมายเลยหนึ่งในนั้นก็คือปลาบึกนะครับในเมืองนอกนะฮะมีการสร้างบันไดปลาโจรนะครับซึ่งก็ทำให้ปลาบางชนิดว่ายแล้วก็กลับได้นะครับแต่ต้องเรียกว่าน่าเสียดายนะฮะใช้ไม่ได้กับบ้านเรานะครับเพราะว่าปลาบ้านเราไม่มีพฤติกรรมการใช้บันไดปลาโจรนะครับปลาบ้านเราเป็นปลาที่นิสัยอีกแบบหนึ่งนะครับดังนั้นจริงๆเรื่องของชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตนี่เป็นเรื่องจําเป็นนะถ้าเราไม่รู้จักเขาจริงๆเราแก้อะไรไม่ได้เลยนะครับเนาะอันนี้ก็จีนเขาพยายามจะสร้างบันไดปลาโจรแต่ก็ต้องบอกว่าคิดว่าไม่น่าจะทํางานได้เต็มที่นะครับเพราะปลาหลายชนิดไม่สามารถใช้บันไดปลาโจรเป็นนะครับครับและปัญหาสุดท้ายนะฮะที่ทำให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายนะฮะก็คือผู้รุกรานทั้งหลาย invasive species นะครับก็ invasive species ก็คือสิ่งมีชีวิตที่ข้ามถิ่นมานะครับอาจจะมาด้วยอาจจะมาจากการตั้งใจของมนุษย์ก่อนนะฮะแล้วก็พอเข้ามาในถิ่นใหม่แล้วมันเพิ่มจำนวนอย่างมหาศาลจนควบคุมไม่ได้นะครับหรือว่าบางครั้งติดไปกับมาแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับติดมากับสินค้าคอนเทนเนอร์บ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็พอมันเอามาส่งในที่ใหม่ๆปุ๊บมันสามารถเพิ่มจำนวนได้รวดเร็วนะครับอย่างเช่นกรณีของบ้านเราก็อย่างเช่นหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่ก็ไม่ใช่เป็นสัตว์บ้านเรานะครับแต่ว่าพอมันมาอยู่แล้วมันก็เพิ่มจำนวนมหาศาลเลยเพราะว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนในเอเชียนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดที่เอเชียมันเกิดที่อเมริกาใต้นะครับพอมาบ้านเราปุ๊บไม่มีผู้ล่าตามธรรมชาติมันก็เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วนะครับภาพนี้เป็นปลาซักเกอร์นะครับปลาซักเกอร์ก็อยู่ที่อเมริกาใต้เราเอามาเลี้ยงนะฮะแล้วก็พอตัวใหญ่เราก็ปล่อยลงสู่ธรรมชาติผลก็คือมันทำลายสิ่งแวดล้อมของเรานะครับดังนั้นนะฮะสิ่งที่ทำได้ก็คือกลุ่มผู้รุกรานทั้งหลายนะครับวิธีการที่จะกำจัดเขาได้ก็คือต้องใช้คนนะฮะต้องกำจัดออกนะครับในภาพก็เป็นการรับซื้อหอยเชอรี่นะครับแล้วก็ชาวบ้านช่วยกันพยายามอาจจะจับปลาซักเกอร์นะครับเอาไปอย่างน้อยให้มันลดลงในแหล่งน้ำนะครับ
อันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับเรื่องของการกำจัด execution นะครับส่วนการแก้ปัญหาต้นเหตุก็ทำได้ก็คือการควอรันทีนนะครับเนาะศัพท์นี้นี่ก็จริงๆก็มาเพิ่งมาดังตอนโควิดนี่แหละนะครับก็ทำการกักโรคนะครับเนาะก็ประเทศที่ค่อนข้างโดดเด่นก็อย่างเช่นออสเตรเลียนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครตามข่าวโควิดก็จะรู้ว่าออสเตรเลียหรือว่าแม้แต่นิวซีแลนด์นี่ก็สามารถป้องกันโรคได้ทันนะครับเพราะว่าค่อนข้างมีประสบการณ์ด้านการกักโรคอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้กับสัตว์เหล่านี้ได้นะครับอย่างเช่นปลานําเข้านะครับปลานําเข้าก็ต้องเช็คดูนะว่าไม่เอาปลาซักเกอร์เข้ามาแล้วนะนะครับเพราะว่ามันอาจจะก่อปัญหานะครับครับอันนี้ก็มีข้อมูลให้ดูนิดหน่อยนะครับว่าจริงๆแล้วประเทศไทยก็มีเรื่องของการกักโรคของของสัตว์ต่างถิ่นมาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลองมาดูนะฮะก็หน่วยงานหลายหน่วยงานเป็นเจ้าภาพนะไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมประมงหรือว่ากรมวิชาการเกษตรนะครับก็ประเทศไทยก็มีกฎหมายออกมาเลยนะครับว่าสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตชนิดไหนนะฮะจัดเป็น invasive species ที่อันตรายนะฮะก็แบ่งออกเป็น4บัญชีนะครับบัญชีแรกก็คือสิ่งมีชีวิตที่อันตรายมากๆนะครับไม่ควรเอาเข้ามาในประเทศเลยนะครับจริงๆน่าจะบวกอันโคโรนาไวรัส19แล้วนะครับเนาะก็อันนี้ก็จะเห็นนะฮะลองดูมีอะไรบ้างซึ่งจะเป็นพวกไวรัสนะครับโรคไข้หวัดนกนะฮะโรคแท้งในโคนะครับแล้วก็ไวรัสกลุ่มอื่นๆนะครับส่วนถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่อย่างเช่นพืชกลุ่มสาบเสือไมยราบนะฮะไมยราบนี่ก็อันตรายแล้วนะครับถ้าเป็นสัตว์ก็ปลาดุกรัสเซียปลาหมอเทศอันนี้ก็อย่าเอาเขาเข้ามานะครับเพราะว่า2ตัวนี้ค่อนข้างอันตรายพอเอาเข้ามามันจะไปไล่กินปลาประจำถิ่นของเราจนหมดนะครับดังนั้นบัญชีที่1นี่ก็ห้ามเลยนะครับห้ามเอาปลาดุกรัสเซียเข้ามาห้ามเอาปลาหมอเข้ามาห้ามเอาสับเสือเข้ามาห้ามเอาไมยราบเข้ามานะครับถ้าเจอก็อาจจะดําเนินคดีได้เพราะว่าถูกกําหนดไว้ละนะครับบัญชีที่2นี่ก็เบามานิดนึงนะครับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบัญชีที่2เนี่ยก็สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะรุกรานนะครับก็มีแนวโน้มนะครับอาจจะรุกรานแล้วก็อาจจะมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจได้นะครับอย่างเช่นพวกนาคนะครับนาคไม่ใช่สัตว์บ้านเรานะครับแต่ว่าเริ่มมีคนเอานาคมาเลี้ยงก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายนะครับกุ้งขาวนะครับกุ้งขาวนี่ก็เป็นกุ้งสำคัญนะฮะแม้ว่าปัจจุบันยังไม่ส่งผลกระทบกับระบบนิเวศของเรามากนักนะแต่ว่าก็เฝ้าระวังไว้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นบัญชีที่2นะครับอันนี้ก็เบาๆบัญชีที่3บัญชีที่4เนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหลือนะครับซึ่งถูกบรรจุชื่ออยู่ในองค์กร IUCN นะครับนะซึ่งจริงๆแล้ว IUCN นี่คือหน่วยงานกลางนะฮะที่ทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องของสัตว์พืชด้วยนะฮะที่จำเป็นจะต้องมีการกักโรคไม่ให้ไปไหนนะครับดังนั้นเราลองมาดูกันซึ่ง IUCN นี้ก็เป็นหน่วยงานกลางที่สร้างบัญชีสำคัญขึ้นมาอันหนึ่งนะครับก็คือ100สปีชีส์ของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ควรมีการเคลื่อนย้ายใดๆในโลกนะครับครับอันนี้ก็ให้ดูบัญชีที่1ก่อนนะครับนะลองดูนะฮะเนาะพวกไข้หวัดนกสาบเสือปลาหมอเทศนะซึ่งไม่ใช่สัตว์บ้านเรานะครับอันนี้นาคย่ากับกุ้งขาวนะครับซึ่งอยู่ในบัญชีที่2นะซึ่งเราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับก็อย่างนาคเนี่ยนะฮะเราก็กลัวว่าพอมันเข้ามาละนะครับมันอาจจะทำลายสัตว์เลี้ยงหรือว่าปลาของเรานะครับส่วนกุ้งขาวนี่ก็ถ้ามันมีเยอะเกินไปนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศได้นะครับเพราะว่าสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ที่มีฟาร์มขนาดใหญ่อยู่นะฮะแต่ว่ายังไงก็ต้องอย่าให้มันหลุดออกมาสู่สิ่งแวดล้อมมากจนเกินไปมันอาจจะทำให้ระบบนิเวศของเราโดนผลกระทบนะครับบัญชี3บัญชี4อยู่นี่นะครับเนาะหน่วยงาน IUCN สร้างขึ้นมานะครับก็พวกเราถ้าสนใจลองไปเปิดดูได้นะครับอัน IUCN เอาอันนี้คีย์ก็ได้นะครับก็จะเห็นนะฮะเห็นสิ่งมีชีวิต100ชนิดนะครับที่ไม่ควรเคลื่อนย้ายเขาไปแห่งใดแห่งหนึ่งในโลกนี้นะครับเนาะก็นี่เป็นสเกลระดับโลกเลยนะครับก็ในนี้มีตัวอะไรบ้างที่เราคุ้นเคยนะฮะเอาภาพใหญ่ก่อนนะฮะในนี้มีมดนะฮะมด
มดตัวนี้นะครับอันตรายนะครับอันนี้เป็นพวกมดแดงมดคันไฟนะฮะซึ่งโอเคพวกเราอาจจะเคยเจอมาบ้างนะฮะเป็นหนึ่งในตัวที่ต้องเฝ้าระวังนะเพราะว่ามันชอบติดไปกับสินค้านะพอไปที่ไหนก็ก่อความวุ่นวายที่นั่นนะครับอันนี้นะฮะอาจจะเห็นดูสวยแต่ว่าเป็นหนึ่งในพืชที่ค่อนข้างเข้ามาทําลายพืชดั้งเดิมนะครับไอ้ตัวนี้คือสิงคโปร์เดซี่นะครับซึ่งก็มันขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็มันเข้าไปรบกวนการเติบโตของพืชประจำถิ่นหลายชนิดนะครับในที่นี้ก็มีสัตว์อื่นๆนะหอยเชอรี่อยู่นี่นะครับจัดอยู่ในหนึ่งในร้อยอยู่ละหอยเชอรี่พวกนกก็มีพวกนกนกสาลิกานะซึ่งค่อนข้างอันตรายนกตัวนี้มันปรับตัวมาอยู่ในเมืองได้ละนะฮะนกก็บ้านเราพอจะโอเคนะแต่ว่าถ้าไปเมืองนอกนี่อันตรายเพราะมันอาจจะไปทําลายนกประจําถิ่นอื่นๆนะครับพวกกลุ่มปลาหมอก็อยู่นี่นะครับมันก็อาจจะเข้าไปกินปลวกด้วยนะฮะปลวกเราอย่าเคลื่อนย้ายปลวกนะเพราะถือว่าเป็นสัตว์อันตรายนะครับเอาไปไหนมันก็ก่อความวุ่นวายให้ที่นั่นนะครับอันนี้ก็ลองไปดูเองได้นะครับเนาะแต่ว่าอันนี้ก็อันให้เรารู้จักนะว่าจริงๆแล้วมันมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่ไม่ควรย้ายเขาไปไหนมาไหนเลยในตำแหน่งต่างๆของโลกเพราะว่าแต่ละตัวนี้ค่อนข้างอันตรายทั้งนั้นนะครับครับเนาะก็โดยสรุปนะฮะว่าปัญหาสำคัญเรื่องของความหลากหลายเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ปัญหาเล็กนะฮะมันเป็นปัญหาระดับโลกนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะฮะนี่เอาข้อมูลให้ดูเลยในช่วงปี2011ถึง2020นะครับแล้วก็ปีนี้จริงๆเป็นปีสุดท้ายละนะครับที่ UN ประกาศให้เป็นปีแห่งความหลากหลายนะครับในปี2021คงมีการประชุมแล้วก็พูดถึงกันอีกนะครับก็ลองติดตามกันแล้วกันนะครับว่า2021นี้เขาจัดการยังไงกับเรื่องความหลากหลายนะครับตอนนี้เราก็ให้ดูนะครับเนาะก็มีการประชุมระดับโลกหลายอันที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายนะครับก็ยกตัวอย่างนะฮะอันที่หนึ่งอันนี้ตรงเลยนะครับเป็นสนธิสัญญาว่าด้วยความหลากหลายนะครับอาจจะเรียกสั้นว่า CBD นะครับ Convention on Biological Diversity นะครับอันนี้ก็ประชุมกันจริงจังเลยนะครับเพราะว่ามนุษยชาติก็เริ่มตระหนักละนะครับว่าความหลากหลายเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับดังนั้นในปี1992ก็ UN ก็เรียกนะฮะแต่ละประเทศมาประชุมกันแล้วก็ตั้งสนธิสัญญานี้ขึ้นมานะครับเพื่ออันที่หนึ่งนะครับลดการสูญเสียความหลากหลายนะครับอย่างน้อยในปี2010ต้องชะลอให้ได้นะครับเราไม่อยากสูญเสียไปมากกว่านี้แล้วนะครับสนธิสัญญา CBD นะฮะข้อที่2ข้อนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับข้อที่2นะฮะพูดถึงเรื่องของการเข้าถึงทรัพยากรความหลากหลายนะครับโดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนานะจริงๆประเทศไทยก็อยู่ในหมวดนี้ด้วยนะครับก็สาระสำคัญก็คือว่าทรัพยากรทั้งหลายบนโลกเนี่ยถือว่าเป็นของกลางนะครับไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษนะครับทุกคนบนโลกสามารถเข้าถึงได้นะครับก็ข้อนี้นะฮะแรกๆในประเทศไทยเองก็ยังไม่ยอมรับยังไม่เซ็นสัญญารับตัวนี้นะเพราะเราก็ห่วงนะครับแต่ว่าผลของการห่วงปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมแต่ละประเทศที่เข้ามาเขาเข้ามาแบบแอบเข้ามานะครับแอบเข้ามาเอามาใช้ทรัพยากรความหลากหลายนะฮะซึ่งมันควบคุมยากมากท้ายที่สุดก็เลยไทยก็เลยยอมรับนะเซ็นนะว่าเข้ากับอันที่2ด้วยก็แล้วกันนะครับก็คือกันไม่ได้อะใครจะเข้ามาเอาทรัพยากรนะฮะก็ให้เขาเข้ามาอย่างถูกต้องดีกว่านะครับภายใต้สนธิสัญญาข้อนี้ดีกว่านะฮะดีกว่าที่เขาเข้ามาแอบขโมยแล้วเอาไปทดลองเอาไปใช้นะครับครับอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญคร่าวๆของ CBD นะครับคราวนี้มาดูหน่วยงานนะฮะที่สำคัญที่อาจารย์พูดถึงตั้งแต่ต้นชั่วโมงก็คือ IUCN นะครับก็ย่อมาจาก International Union for Conservation of Nature นะครับก็เป็นหน่วยงานกลางที่ตั้งขึ้นมานะครับเป็นองค์กรระดับโลกนะครับ IUCN นะฮะก็สร้างสนธิสัญญามาอันหนึ่งนะฮะสำคัญมากนะฮะก็คือ CITES หรือว่า Convention on International Trade in Endangered Species นะฮะก็เป็นสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าสัตว์ระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะฮะเพื่อควบคุมการค้าสัตว์กลุ่มนี้นะครับก็คืออย่างน้อยก็คือหยุดนะฮะสัตว์บางชนิดนี่มันใกล้สูญพันธุ์ละถ้ามีการซื้อขายส่งออกนะครับก็อาจจะทำให้สัตว์เหล่านี้สูญพันธุ์นะครับโ
เคบางคนอาจจะเคยเรียนมาในสมัยม.ปลายนะฮะบ้างละนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้เรียนก็มาดูตรงนี้นะครับในสาระสำคัญของสนธิสัญญานี้นะครับเขาก็สร้างดัชนีด้าน appendix ของสัตว์ออกมา3อันนะครับบัญชีที่1นะฮะ appendix 1ก็คือสิ่งมีชีวิตที่ห้ามค้าเด็ดขาดเลยนะครับเราจะส่งออกหรือนำเข้าไม่ได้เลยนะฮะถือว่าผิดกฎหมายระดับโลกเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ทั้งหลายนะครับจะเช่นกอริลลาแพนด้ากระทิงนะแล้วก็มีสัตว์อื่นๆอีกนะครับก็เช่นเดียวกันอันนี้ถ้าเกิดอยากรู้เพิ่มเติมไปดูได้ตามเว็บตรงนี้นะครับappendix 2เบาลงมาหน่อยนะครับก็เป็นสัตว์ที่ต้องมีการควบคุมนะครับแล้วก็ส่งออกนำเข้าได้นะแต่ว่าก็ต้องมีการควบคุมพิเศษนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นพวกนาคนะครับชมดโลมานะครับแต่ตัวอื่นก็มีอีกนะเอาถ้าเกิดสนใจไปดูในเว็บเขาได้นะครับส่วนตัว appendix 3นะครับบัญชีที่3ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่แต่ละประเทศอาจจะระบุไว้เป็นพิเศษนะครับซึ่งไทยเองก็มีการระบุสัตว์บางชนิดนะครับที่เราก็อยากจะสงวนไว้นะครับดังนั้นไทยก็เอาสัตว์ในพรบสัตว์สงวนนะครับมาใช้ในบัญชีที่3ได้นะครับครับอันนี้ก็ตัวอย่างบัญชีที่1นะส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ที่เรียกว่าค่อนข้างสำคัญนะแล้วก็ใกล้จะสูญพันธุ์นะครับเนาะก็ยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้มี2ตัวแล้วอันนี้เพิ่มอีก2ตัวนะกูปรีเซอร์ไลเมกนะครับจริงๆมีมากกว่านี้อีกนะครับอันนี้เพิ่มเติมของ appendix 2นะฮะนอกจากที่กล่าวเมื่อกี้ก็ยังเช่นควายไบซันนะครับอันนี้ก็อยู่ใน appendix 2ละนะครับตัวลามะนะครับก็ต้องควบคุมเป็นพิเศษนะครับส่วน appendix 3นะฮะจะเป็นดัชนีที่แต่ละประเทศสร้างขึ้นมาเองนะครับอย่างเช่นนกกระเรียนนะครับนกกระเรียนก็สำหรับไทยนี่จัดเป็นสัตว์สงวนสำคัญนะครับแล้วก็ถ้าเกิดบรรจุอยู่ใน appendix ก็จุดบรรจุใน appendix 3นะครับเราอยากอนุรักษ์เขาด้วยนะครับหรือว่าเจ้าตัวสมเสร็จนะฮะก็เป็นสัตว์ที่สำคัญนะครับแล้วก็บ้านเราระบุไว้นะครับก็เป็นสัตว์สงวนนะแล้วเราก็ระบุเอาไปลงใน appendix 3ด้วยนะครับครับครับอีกอันนึงนะฮะก็เป็นสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกนะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับ biodiversity โดยตรงนะครับแต่ว่ามันมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกันนะครับก็ลองดูนะฮะสนธิสัญญานี้ทำที่เกียวโตในปี2005นะครับสนธิสัญญานี้นะฮะก็สาระสำคัญก็คือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับเพื่อที่จะลดภาวะโลกร้อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันนะฮะปัญหาที่เราเจอก็คือเราสูญเสียความหลากหลายเนื่องจากภาวะโลกร้อนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่พวกเราก็คงคุ้นเคยนะครับถ้าเกิดเรายังปล่อยให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็อุณหภูมิโลกยังสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับขั้วโลกอาจจะไม่มีพื้นที่ให้พวกหมีขาวอยู่นะครับหรือว่าภาพนี้เหมือนดูไม่มีอะไรแต่ก็อันตรายนะการที่พืชมาขึ้นได้ที่ขั้วโลกนี่ถือว่าอันตรายละนะครับอุณหภูมิผิดปกติไปละนะครับอันนี้คือส่วนที่เกิดขึ้นทั่วโลกที่ขั้วโลกนะฮะแต่ส่วนที่เกิดขึ้นที่อื่นก็คือพื้นที่แห้งแล้งนะฮะด้วยภาวะโลกร้อนเนี่ยทำให้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทะเลทรายเนี่ยขยายตัวมากขึ้นนะฮะดังนั้นถ้าเกิดเรายังชะลอการสร้างก๊าซเรือนกระจกไม่ได้เนี่ยนะฮะพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายมันจะขยายมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ